แต่ว่าเป็นคู่สนิทที่รักกันอย่างดูแลวันนี้จะต้องเขินๆนิดหน่อยคุณถึงไล่เขาไปขอแต่งงานกันไม่รู้เหรอเออไม่ใช่เราเป็นเพื่อนกันอย่างนั้นเลยนะคะอ๋อไม่จริงเราเป็นคู่จริงคู่จริงในบ้านเองเขาไม่จะบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันอะไรแต่ว่าเขาบอกว่าแฟนคลับก็หลายคนก็รอคอยนะคะว่าจะสวีทกันขนาดไหนบนคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็อยากบอกแฟนคลับทุกคนนะคะว่าไม่แน่อาจจะได้ฟังเพลงพิเศษจากเอ็นนานด้วยต้องรอค่ะอาจจะมีไปร้องบนเวทีเลยก็ได้เล่นใหม่พิเศษเลยสำหรับงานนี้แฟนๆซูซ่าน้องเลิฟซองโดยเฉพาะก็อาจจะเป็นไปได้คือต้องดีแต่เซอร์ไพรส์เนี่ยเป็นอะไรที่ยังบอกไม่ได้ต้องไปดูในทีใช่แต่แฟนขับมานะแฟนขับมานะสัญญาไหมว่าจะมาเอาสำหรับใครที่ยังไม่ซื้อบัตรให้เอ็มนะเชิญชวนหน่อยแล้วกันนะครับฝากไปบอกด้วยใครที่ยังไม่มีบัตรหนูจะบอกว่าเลือกเป็นน้ำแต่ว่าศิลปินที่มาในคอนเสิร์ตนี้น่าดูทุกคนนะคะถ้าแฟนขับทุกคนเผื่อหนูไม่เป็นไรทุกคนบางทีเจอกันจนแบบเอ้ยไม่อยากไปแต่หนูบอกเลยว่างานนี้เราจัดเพลงพิเศษจัดเพลงเยอะแน่นอนไปดูกันครับน้องน้ำเอ็มจะพูดไหมครับก็อย่างที่เอ็มพูดเนี่ยค่ะศิลปินพี่ทุกคนเนี่ยถือเป็นไอดอลเราเลยตั้งแต่เรายังไม่ได้เป็นนักร้องเนี่ยเรารู้จักพี่ทุกคนในนี้เลยยกเว้นแต่มีคนที่ทางสั่งพี่มาปีเดียวซึ่งหนูก็ชอบเพลงพี่มากเลยถูกต้องคนเนี่ยไม่มีใครที่หนูไม่รู้จักฟังมาทุกคนทุกเพลงบอกเลยว่าไม่ใช่แค่พี่จะไปอยู่ครัวหนูคุณด้วยฟังได้ยินหายใจที่เดียวกับพี่เขาเลยค่ะสุดท้ายนะช่วงขายของนะมีอะไรให้ติดตามผลงานตอนนี้กันบ้างครับตอนนี้ที่อยากจะให้รอฟังซิงเกิลนะคะจากพวกเรานะคะแล้วก็ของหนูกำลังจะมีซีรีส์ช่อง True For You ค่ะครับผมเรื่องเดียวกับพี่กีเลยครับผมดีครับเรื่องดีครับผมเรื่องเดียวพี่กีทำช่อง True For You เลยนะคะดังเหมือนกับค่ะดังมาด้วยแล้วกันนะครับค่ะแล้วคนก็มีเพลงเดี่ยวเพิ่งออกมาปีแรกก็เลยมี1เพลงนะคะแล้วจะเป็นเพลงที่ร้องไปป่านดีไม่มีที่ไปค่ะของเอ็มชื่อว่าเปิดใจไม่เปิดตัวค่ะ